ปฏิบัติการนะครับในการล้อมจับกลุ่มนะฮะผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งคือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อช่วงวันที่4ี่ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เนี่ยนะเขาได้ข่าวมาว่าจะมีขบวนการลักลอบขนยาเสพติดะนะอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยก็เลยไปซุ่มดูปรากฏว่ามีหนึ่งในนั้น,นเนี่ยหลบหนีไปก็หนีตั้งแต่วันที่4ี่ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ล่าสุดนะสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วสภาพก็คืออ่อนล้าอ่อนเพลียหนึ่งวันหนึ่งคืนอ่ะใช่ห<อ>นีมานานมากผู้ชมครับ โดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามจับกลุ่มผู้ต้องหาขนยาบ้า6ล้านเม็ดนะฮะที่หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในบึงน้ำทั้งการค้นหาทางน้ำทั้งทางโดรนเดินเท้าล่าสุดก็จับกลุ่มได้แล้วนี่นะครับนี่คือภาพจับโดรนนะเห็นไหมฮะเขาก็ดำขุดดำว่ายอยู่เมื่อกี้เห็นหัวใช่ไหมใช่แทรในน้ำแล้วดูสภาพของบึงสีไฟนี่คือบึงสีไฟนะกว้างใหญ่ไพศาลมากคือเราดูตรงนี้มันอาจจะโล่งแต่ว่าเจ้าหน้าที่บินโดรนไอ้เนี่ยจุดเนี้ยที่มันเป็นพวกกก พวกบัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็โรยนะคบมองไม่เห็นนะแต่ว่าพอใช้โดรนบินปั๊บอ้าวนี่งไงหัวโผล่อยู่ตรงนี้นี่เองดึงขึ้นมาจากน้ําได้คุณผู้ชมมีแผลด้วยนะแผลเต็มตัวต<า>เลย,เลยนะพ <า S 1> เพราะว่าโดนพวกบรรดาวัชพืชที่อยู่ในน้ําโดนกา้านบันวนี่ข่วนตามร่างกายแล้วสภาพอ่อนเพลียมากนะทางเจ้าหน้าที่นะครับทั้งฝ่ายปกครองเมืองพิจิตรทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยก็สนธิกำลังกัน บึงสีไฟครับหลังจากชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอผู้ต้องสงสัยนะฮะสานนิฐานว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลบหนีการจับกลุ่มของตํารวจปป,ปสที่สกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดนะฮะขนยาบ้าเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่4ตุลาคมยึดยาบ้าได้28ปกระสอบ6กล้านเจ็ดแสหมื่นเม็ดครับอยู่ในรถกระบะแคบส่วนคนขับนะฮะที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยหลบหนีการจับกลุ่มแล้วก็ซ่อนตัวอยู่กลางบึงตลอดทั้งวันในวันนี้คุณผู้ชมฮะ ปิดล้อมกันหนักเลยกว่า100นายนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าค้นหามีทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศมากันครบจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยพอใช้โดรนบินดูนะฮะเขาก็ไปเจอร่องรอยหลายๆที่โดยเฉพาะมีร่องรอยของทางเดิน<อ>ก็ค้นหาไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอนะไปเจอจริงๆเนี่ยครับเห็นแผลแล้วแสบแทนอะเ <c oughs> ต็มตัว,ตวไปหมดอะใช่เนี่ยครับสุดท้ายแล้วก็ไปจับกลุมได้นะฮะ ผู้ต้องหารายนี้ชื่อว่านายนัชนนอายุ25ปีเป็นชาวจังหวัดน่านนะเจ้าหน้าที่ก็ได้พาตัวขึ้นเรือกลับขึ้นฝั่งเมื่อกี้ที่มีภาพตอนดึงขึ้นมาแล้วก็มาอยู่บนเรือสภาพคืออ่อนล้าอ่อนเพลียมากแหละแล้วก็ตามลาตัวก็มีร่องรอยถูกญ้าแล้วก็การบัวขีด่วนเตมไปหมดเลยเขาหลบซ่อนตัวอยู่กลางบึงสีไฟเนี่ยหวันกับ1คืน โอ้ oh, ปกติเวลาที่เราแช่น้ำเนี่ยไม่นานเราก็รู้สึกเหนื่อยล้าแล้วนะแต่ว่าคนนี้คือซ่อนเต็มที่มาก1วันกับอีกหนึ่งคืนตัวของนายนัชนนทสารภาพครับว่าขนยาเสพติดมาคนเดียวนะแล้วก็หนีการจับกุมที่จุดตรวจยึดเดินเท้านะฮะแล้วก็เดินเท้ามาที่บริวเวณบึงแห่งนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ขอยืมโทรศัพท์จากชาวบ้าน โทรให้ญาติมารับตัวก่อนที่จะหนีซ่อนตัวในบึงสีไฟแล้วก็อาศัยนอนกลางป่าจนสุดท้ายก็ไม่รอดโดนเจ้าหน้าที่จับกลุ่มจนได้แล้วพอเป็นไงโดนจับกลุ่มได้สุดท้ายตัวเองก็เจ็บตัวเหมือนกันนะ่ะเพราะว่าลงไปอยู่ในน้ําตัวก็เปื่อยแผลก็เป็นแบบนี้ค่ะคโดนวัชพืชบาดนะ